เย้ดูซีรีส์สควอตแกจบแล้วซินิจิมะเอ๊ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามดูซีรีส์ตอนกลางคืนซีรีส์เนี่ยเนื้อหามันรุนแรงสำหรับเด็กๆก็อย่างลูกไม่ควรดูเข้าใจไหมตอนจบใครชนะก็พระเอกไงลูกชื่อซองจีฮุนน่ะพระเอกจะไปไหนจะไปเครื่องบินไปหาลูกพระเอกทำสีผมอะไรสีแดงไงตอนจบเห็นเข้าร้านเสริมสวยอยู่ว้าวแม่ไหนแม่บอกว่าไม่ควรดูไงอ่ะซีรีส์เนี่ยรู้หมดเลยนะนี่ซึเนจิมะก็แม่บอกแล้วไงว่าเด็กอ่ะไม่ควรดูแต่ว่าแม่ดูได้เพราะแม่โตแล้วเข้าใจไหมอ้าวไปอาบน้ำโอ้แล้วก็นอนได้แล้วนะจ๊ะลูกพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไปไอ้ลูกคนนี้ไปก็ได้ไปก็ได้แม่ครับหือว่าไงจ๊ะคือว่าหือว่าไงคือแม่ช่วยซื้อชุดผู้คุมให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะฮะผู้คุมอ่ะผมอยากได้ชุดผู้คุมอ่ะครับแม่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าวงกลมก็ได้หน้ากากดำก็ยิ่งดีนะแม่คือว่าผมก็จะว่าจะไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนซะหน่อยอ่ะใส่แล้วมันเท่ดีอ่ะแม่นะนะแม่นะไอ้ลูกคนนี้โอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้ลูกจริงเหรอครับแม่แต่ว่าลูกต้องไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็นอนได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่สั่งให้เลยเข้าใจไหมจริงเหรอครับแม่เย้ผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยเย้ไปอาบน้ำดีกว่าแม่ผมกลับมาแล้วนะดีจ้าลูกวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะนี่ซินิจิมะครับแม่นี่อะไรจ๊ะกล่องพัสดุไงแม่แม่อะไรนะกล่องพัสดุอย่าบอกนะว่าเนี่ยใช่ไหมอะแม่แม่ก็ไม่รู้สินะลูกลูกก็ลองเปิดมันดูสิจ๊ะเย้แม่ใจดีจังเลยเย้เอ้าแม่อะไรจ๊ะแม่ฮะว่าไงซินิจิมะมีอะไรหรอลูกอ้าวแม่เนี่ยมาช่วยโกกะวาโกสึกิเมซิมิตาไว้ไม่ใช่เหรอแม่อะไรจ๊ะเนี่ยมาได้ยังไงกันเนี่ยก็นี่ไงแม่เนี่ยชื่อโกกะวาโกสึกิเมซิมิตาแม่จำได้ว่าแม่สั่งชุดผู้คุมให้ลูกไปแล้วนะสี่เหลี่ยมซะด้วยแล้วเอาไหนอะแม่ไหนไม่มีแม่มีตัวเดียวอะชุดเนี่ยมีแต่ชุดเนี่ยโกกะวาโกสึกิเมซิมิตาเนี่ยแม่ได้การแล้วเดี๋ยวแม่ขอโทรไปเช็คก่อนนะลูกอะไรกันเนี่ยส่งของมาแบบนี้ได้ยังไงกันนั่นสิแม่ฮัลโหลค่ะคุณส่งของมาแบบนี้ได้ยังไงกันคะดิฉันสั่งชุดผู้คุมสี่เหลี่ยมไปแต่คุณส่งชุดอะไรมาเนี่ยคุณส่งชุดโกกะวาโกสึกิเมซิมิตะไม่ใช่อะไรนะลูกไม่ใช่แม่ร้องผิดอ้าวลูกพูดโกกะวาโกสึกิเมซิมิตะเหตุไหมคะอะไรนะอ้าวลูกยังโทรไม่ติดนี่นี่ลูกซินิจิมะครับแม่ว่าแต่ชุดเนี่ยลูกใส่ไม่ได้เหรอฮะผมไม่ใส่หรอกผมไม่ใช่ผู้หญิงซะหน่อยแม่โอ้แม่ผมใส่ผมก็เป็นผู้หญิงสิผมอ่ะต้องชุดผู้คุมเท่ๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็ได้ซินิจิมะโอเคเดี๋ยวแม่สั่งให้ใหม่โอเคไหมจ๊ะจริงแล้วครับแม่งั้นผมขอเป็นชุดผู้คุมสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแม่นะทีนี้เราไวชัวร์นะโอเคแม่สั่งให้เรียบร้อยแล้วเด็กสองสามวันเดี๋ยวลูกก็ได้แล้วแหละเข้าใจไหมจ๊ะครับแม่เข้าใจครับขอบคุณครับแม่ซินิจิมะจ๊ะแล้วไอ้ชุดโกกะวาเนี่ยลูกจะไปใส่ไหมจ๊ะโอ้แม่ผมไม่ใส่หรอกผมไม่ใช่ผู้หญิงอะแม่ถ้าแม่อยากใส่แม่เอาไปใส่เลยฮะส่วนผมจะรอชุดผู้คุมสามเหลี่ยมเอ้ยสี่เหลี่ยมจะดีกว่านะแม่เท่เลยซินิจิมะตื่นได้แล้วลูกไปโรงเรียนได้แล้วจ้าเช้าแล้วเหรอแม่ยังง่วงอยู่เลยครับแม่จะไปเด็ดเลยแหละอะไรเนี่ยเอ้าแม่มาตีผมทำไมเนี่ยซินิจิมะตื่นได้แล้วลูกไปโรงเรียนได้แล้วจ้าแม่เป็นไรไปเนี่ยบอกให้ผมไปโรงเรียนแต่พอผมลุกแม่ก็ตีผมซะงั้นอ่ะไปดีกว่าเอาอีกซินิจิมะตื่นได้แล้วลูกไปโรงเรียนได้แล้วจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวผมจะไปถึงนี่แหละนี่แม่เราเป็นอะไรไปเนี่ยซินิจิมะ
ไปอาบน้ำได้แล้วลูกสายแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ไปเรียนไม่ทันหรอกแม่อะไรจ๊ะผมอยู่ในห้องน้ำแล้วนี่ไงเนี่ยงั้นเหรอจ๊ะงั้นถ้าลูกอาบน้ำเสร็จแล้วก็มากินข้าวนะจ๊ะแม่เตรียมเอาไว้ให้แล้วล่ะนี่แม่เราเป็นอะไรไปเนี่ยอย่าบอกนะว่าแม่เรากลายเป็นหุ่นยนต์อ่ะกูก็ว่าเขาเสือกี้ฟูสินิตารีบๆกินข้าวนะจ๊ะลูกเดี๋ยวกับข้าวจะหายร้อนซะก่อนรีบๆกินข้าวนะจ๊ะลูกเดี๋ยวกับข้าวจะหายร้อนซะก่อนตกใจหมดรีบๆกินข้าวนะจ๊ะลูกเดี๋ยวกับข้าวจะหายร้อนซะก่อนอ๋อรู้แล้วแม่ก็จะให้เราเล่นเบื่อนะสิไหนแม่บอกว่าไม่ว่าซีรีส์ไงอ่ะงั้นเราก็จะเล่นตามน้าไปสักหน่อยก็แล้วกันซีเนจิมะกินข้าวเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จซีเนจิมะกินข้าวเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จซูเนจิมะกินข้าวเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จขึ้นไปอ่านหนังสือให้เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ห้ามเล่นเกมด้วยนะจ๊ะไม่ใช่แล้วแบบนี้ไปแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยใช่ใช่แน่แน่ตรงไหนต้องเป็นผีชุดโอ้โหก็สกิบสิบิดาแน่นอนเลยซูเนจิมะเย็นนี้มีข้าวต้มหมูสับนะจ๊ะลูกถึงเวลาลูกออกมากินนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะมีพัสดุมาส่งครับมาแล้วแม่ไปพบไปเอาเองแม่ซูเนจิมะไปรับของหน้าบ้านก็เลยจะไปอยู่นี่ไงเหนื่อยชะมัดเลยมาแล้วสินะชุดผู้คุมอย่างน้อยอ่ะถ้าเราใส่ชุดเนี่ยแม่ก็จะไม่ทำอะไรเราเพราะว่าเราผู้คุมไงสินะจิมะแม่ขอดูหน่อยสิว่าได้อะไรมานะมาแม่ดูเป็นไงอ่ะตอนนี้แม่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะเพราะผมอ่ะเป็นผ